ท่านวองานเข้ารัวๆัวได้เชิญตะวันรุกที่ป่าไม่เพียงเจอดรามา่าเรื่องเทศชักจูงให้ไปซื้อคอร์สสมัครเป็นลูกขายดีไอคอนพระมหาวุฒิชัยวชิรเมธีหรือวอวชิระเมธียังเจอเรื่องอาณาจักรศูนย์วิปัสสนาสากลได้เชิญตะวันที่ตำบลห้วยศักดิ์อำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายพื้นที่190ไร่นั้นรุกที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าดอยปุยจากการตรวจสอบเบื้องต้นพบว่าศูนย์วิปัสสนาแห่งนี้ทางสำนักพุทธศาสนาเป็นผู้ขออนุญาตให้ตามมติ คณะรัฐมนตรี2,562ที่ให้หน่วยงานราชการที่มีพื้นที่อยู่ในป่าสงวนแห่งชาติยื่นคำร้องขออนุญาตต่อกรมป่าไม้ได้ซึ่งที่ผ่านมาก็มีผู้ยื่นคำขอเป็นจำนวนมากบางแห่งยังไม่ได้รับอนุญาตก็ดำเนินการก่อสร้างไปก่อนแล้วโดยอ้างว่าได้ขออนุญาตแล้วนายสุรชัยอาจฉรบ,บุญอธิบดีกรมป่าไม้กล่าวถึงกรณีศูนย์วิปัสนาสากลไร่เชิญตะวันของพระบอวชิรเมธีว่าทางมูลนิธิวิมุตทยาลายัย ได้ขออนุญาตใช้พื้นที่ก่อสร้าง113ไร่ทางสำนักพระพุทธศาสนาขอใช้อีก30ไร่รวมเป็น143ไร่หากมีการใช้พื้นที่จริงไป190ไร่ก็ถือว่าเป็นการใช้พื้นที่เกินจากที่ขออนุญาตนั่นก็คือเป็นการรูปพื้นที่ป่าสงวนไป47ไร่ดังนั้นจะสั่งการให้เจ้าหน้าที่ป่าไม้จังหวัดเชียงรายไปตรวจสอบอีกครั้งในวันที่21ตุลาคมนี้หากพบว่ามีการใช้พื้นที่เกินจากที่ได้รับอนุญาตจริงก็จะต้องแจ้งความดำเนินคดี ฐานบุกรุกพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติการบุกรุกป่าสงวนแห่งชาติมีโทษจำคุก1-20ถึปีปรับตั้งแต่20,000ถึง200,000บาทหากบุกรุกเกินกว่า25ไร่มีโทษจำคุก4-20ถึงปีปรับตั้งแต่2 0 0แสนถึง2ล้านบาท